สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพับเหรียญโปรยทานสับปะรดทูแลกันนะคะตัดริบบิ้นขนาดความยาว23นิ้วเสร็จแล้วมาแบ่งครึ่งนะคะพับปลายให้เท่ากันเสร็จแล้วมาทำเป็นฐานสีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับต่อไปทำฐาน8ถ้าริบบิ้นไปทางช่องที่อยู่ทางด้านขวาทับกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4เส้นริบบิ้นเส้นที่4สอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1ดึงให้กระชับตวัดริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบนจับริบบิ้นมาวางทับกัน4เส้นนะคะโดยเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างเส้นที่2 3 4จะอยู่ด้านบนครบแล้วพาริบบิ้นเส้นที่1ที่อยู่ด้านหน้าลงจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปทับแทนให้เป็น4เส้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนริบบิ้นด้านล่างหมดพาริบบิ้นเส้นที่1ลงริบบิ้นเส้นที่2สอดเข้าในช่องว่างที่ใกล้กับริบบิ้นที่เราพาลงเมื่อกี้นะคะเส้นที่3สอดเข้าในช่องเดิมและให้โผล่ตรงช่องถัดไปเส้นที่4สอดเข้าในช่องเดิมและให้โผล่ตรงช่องถัดไปนะคะดึงให้กระชับแค่พอประมาณนะคะกลับด้านเราจะสอดริบบิ้นขึ้นนะคะข้ามหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายไป1หลักนะคะแล้วสอดเข้าใต้ริบบิ้นเส้นที่2ที่อยู่ทางด้านซ้ายไล่ไปทางด้านขวานะคะข้ามริบบิ้นเส้นที่อยู่ใกล้กันแล้วสอดเข้าด้านล่างเส้นที่2นะคะดึงขึ้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง8เส้นดึงริบบิ้นให้กระชับใส่เหรียญข้างในนะคะเนื่องจากสับปะรดของเราลูกเล็กนะคะใส่ได้เฉพาะเหรียญ2บาทกับ1บาทเท่านั้นค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับพอประมาณไม่แน่นเกินไปค่ะพาริบบิ้นข้ามผ่านไป3หลักโดยนับจากริบบิ้นทางด้านซ้ายนะคะมือด้านล่างก็จะหนีบริบบิ้นไว้พาต่อไปเรื่อยๆจะเหลือริบบิ้น3เส้นค่ะจับริบบิ้นเส้นที่1สอดเข้าในช่องที่ใกล้กับริบบิ้นที่เราพาลงไปเมื่อกี้นะคะเส้นที่2สอดเข้าในช่องเดิมและให้โผล่ตรงช่องถัดไปเส้นที่3ก็ทำเหมือนกันค่ะต่อไปดึงริบบิ้นให้กระชับจับปลายริบบิ้นให้ชี้ขึ้นด้านบนจับริบบิ้นเส้นไหนมาก็ได้โค้งมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วพลิกขึ้นสอดเข้าในช่องที่อยู่ด้านหลังของริบบิ้นที่เรากำลังสอดนะคะโค้งริบบิ้นไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วพลิกขึ้นสอดเข้าในช่องด้านหลังของริบบิ้นที่เรากำลังสอดนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับพลิกปลายริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบนโค้งริบบิ้นมาทางด้านขวาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องทางด้านล่างแบบนี้นะคะอีกครั้งค่ะโค้งริบบิ้นไปทางด้านขวาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่อยู่ด้านล่างค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นดึงริบบิ้นให้กระชับหมุนปลายริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบนสอดปลายริบบิ้นโดยให้ข้ามหลักด้านบนไป3ช่องดึงให้กระชับทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ
หันปลายริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบนจับริบบิ้นโค้งมาทางด้านขวาเสร็จแล้วพลิกขึ้นสอดลงในช่องใกล้สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะโค้งริบบิ้นไปทางด้านขวาพลิกขึ้นสอดตรงในช่องทางด้านขวาใต้ริบบิ้นที่เรากำลังสอดนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะเมื่อครบ8เส้นแล้วจับปลายริบบิ้นขึ้นข้างบนเริ่มลายใหม่ของริบบิ้นมาทางด้านซ้ายคลิกขึ้นสอดลงในช่องใกล้สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะของริบบิ้นมาทางด้านซ้ายคลิกขึ้นสอดริบบิ้นเข้าใต้ช่องสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้านะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วจับริบบิ้นพลิกขึ้นให้ปลายชี้ขึ้นด้านบนจับปลายริบบิ้นลอดผ่านช่องด้านบนไป3ช่องนะคะโดยเราจะนับไปทางด้านซ้ายทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นเมื่อเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทั้งหมดออกพักไว้ก่อนนะคะต่อไปจะมาทำใบของสับปะรดกันค่ะตัดริบบิ้นสีเขียวเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะคะทำไปทั้งหมด10ชิ้นค่ะต่อไปให้เพื่อนๆเตรียมไม้จิ้มฟันนะคะหากใช้เพียงครึ่งเดียวค่ะตัดเทปกาว2หน้าตรงกลางแบบนี้นะคะความยาวอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะติดเทปกาว2หน้าให้รอบไม้จิ้มฟันเลยค่ะติดริบบิ้นสีเขียวให้รอบไม้จิ้มฟันโดยเราจะหั่นส่วนโค้งออกข้างนอกค่ะชั้นแรก3ชิ้นเมื่อเสร็จแล้วติดเทปกาวอีกเป็นชั้นที่2นะคะติดริบบิ้นเพิ่มอีก3ชิ้นโดยเราจะติดตรงกลางของริบบิ้นทั้ง3ช่องเลยนะคะใบสับปะรดก็จะสลับกันสวยงามค่ะชั้นที่4ติดริบบิ้นสีเขียว4ชิ้นค่ะติดเทปใสเพื่อความแน่นหนาอีกหนึ่งรอบให้เพื่อนๆลองวัดขนาดดูนะคะถ้าไม้จิ้มฟันของเรายาวเกินไปก็หักออกได้อีกนะคะติดกาวให้รอบใบสีเขียว
เสร็จแล้วสอดเข้าในลูกสับปะรดเลยนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสับปะรดผู้แลจิ๋วเล็กๆจิ๋วน่ารักแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ